ในบรรดากลุ่มคนที่เคยเชียร์พรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามันแผ่วไปแม้ว่าจะทำงานในรัฐสภาได้โดดเด่นนะแต่หลายคนเขาก็คาดหวังเพราะสิ่งที่คุณสัญญาก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นฝ่ายการเข้าสู่สภาเนี่ยมันมากมายกว่านี้เยอะแล้วพอมันเริ่มมีปัญหาเรื่องคุณธนาธรปัญหาคุณสมพรปัญหาคุณช่อมันบั่นทอนพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของการโหวตใน2กฎหมายที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเรียร์เรนช์ใหม่ปั้นความมั่นใจของบรรดากองเชียร์ขึ้นมาสร้างความฮึกเหิมขึ้นมาใหม่แล้วก็เรียกว่าปรับจูนความคิดด้วยกันเพราะแม้แต่คุณพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็พูดถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพรรคจนถึงวันนี้นะครับบอกว่าเห็นความขัดแย้งในพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคอนาคตใหม่คือ Social Democrat เป็นแนวทางกลางซ้ายแบบในยุโรปซึ่งเราก็มีการประกาศชัดเจนมาแล้วประเทศที่ใช้แนวทางในแบบนี้ก็คือกลุ่มสแกนดิเนเวียประเทศในกลุ่มนี้ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งสิ้นนะฮะโดยชื่อไทยๆว่าสังคมนิยมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับความหมายก็คือยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยนั่นคือหลักประกันในเสรีภาพทางการเมืองแต่ขณะเดียวกันในทางเศรษฐกิจเนี่ยต้องคำนึงถึงการคิดถึงส่วนรวมหรือสังคมไม่ว่าจะเฉพาะในพรรคหรือสังคมทั้งในและนอกประเทศควบคู่กันไปเสมอนะโดยแนวทางนี้จะแตกต่างจากอุดมการณ์ปัจเจกชนนิยมแบบในสหรัฐที่ถือว่าทุกคนมีเสรีภาพเต็มที่นะครับตราบที่ไม่เป็นละเมิดผู้อื่นดังนั้นจึงสนับสนุนภาคเอกชนให้แข่งขันกันโดยรัฐบาลจะเข้าไปแทรกแซงให้น้อยที่สุดซึ่งแตกต่างกับกันบ้างนะครับระหว่างพรรครีพับลิกันและเดโมแครตที่ฝ่ายหลังจะดูแลสังคมมากกว่านายทุนดังนั้นสมาชิกพรรคและนักการเมืองในพรรคอนาคตใหม่จึงพึงคิดถึงเพื่อนร่วมอุดมการณ์และสังคมส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเสมอจึงจะสอดคล้องกับแนวทางของพรรคไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะว่าถ้าใครที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคแล้วคิดให้ดีว่าเสรีภาพส่วนตนเหนือกว่าส่วนรวมและเพื่อนร่วมอุดมการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกและเสียงของประชาชน ก็สามารถเลือกฮะไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ไปในแนวทางเดียวกันกับตนเองนั้นน่าจะเหมาะสมกว่า ความหมายก็คือก็ไปเถอะไปฮะไปเถอะไปหน่อยคือผมคิดว่ามันเป็นเข้าใจว่ามันจะมีการปรับโครงสร้างหรืออันนี้หรือเปล่าพี่ที่บอกว่าอยู่ไม่เป็นก็ออกไปอยู่ที่ก็เปล่าก็ปรับโครงสร้างด้วยเพราะผมคิดว่าลักษณะของเขาคือแบบการที่มีส.ส.โหวต70คนต่อเรื่องพ.ร.ก.แล้วก็มีคนโหวตสวนเนี่ยมันเหมือนกับอนาคตใหม่คือคงต้องจัดการอะไรสักอย่างแล้วก็ด้วยแล้วก็มีการคงจะมีการแบบเสียงสะท้อนเรื่องกันว่าหาว่าไม่เป็นประชาธิปไตยในพรรคแรงๆเนี่ยคือเขาก็คงแบบคล้ายๆว่าเนี่ยจะปรับให้ดูว่าตกลงยังไงแต่จริงๆผมก็พูดหลายรอบนะผมว่าไม่เห็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกเลยผมว่าจริงๆแล้วมันคือเป็นเรื่องปกติที่พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาแบบนี้มันไม่สามารถทำได้ 100% อ่ะเข้าใจได้พี่เข้าใจได้แต่เวลาที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นเนี่ยก็ 100% นะตอนที่อ้างอุดมการอ้างว่าจะทำ1 2 3 4 5ก็ 100% นะเฮ้ยแต่อาจารย์มันไม่มีใครทำได้อย่างนั้นทั้งหมดเพียงแต่ว่าคุณทำได้ดีกว่าคนอื่นหรือเปล่านั่นแหละสิมันเป็นแค่นั้นเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยมันจะบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะมีระบบการนำแบบที่กลุ่มการตัดสินใจที่เฉียบขาดเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะมันไม่งั้นอยู่ไม่รอดนะคือถ้ามานั่งประชาธิปไตยแบบคล้ายๆว่ารอลงมติรออะไรทุกอย่างโดยไม่มีการไม่มีศูนย์การนำที่เฉียบขาดไปไม่รอดแต่ว่าถ้าผมกลับไปนึกภาพที่คุณธนาธรพูดว่านี่จะเป็นพรรคของทุกคนนี่ไม่ใช่พรรคของ1 2 3 4 5แต่สุดท้ายผลมันออกมามันก็ดูเหมือนว่าไอ้หลักการที่เคยพูดเอาไว้มันก็เสียหายแล้วก็มีอารมณ์เรื่องของชนชั้นในพรรคที่ทุกคนก็พูดถึงซึ่งคนก็เห็นไงพี่ใช่ไหมอย่างเขาบอกเนี่ยอย่างเขาบอกทำไมนะคุณธนาธรจะทำอะไรก็ต้องมีองคลักษณ์ซ้ายขวาใช่ไหมผมเข้าใจนั่นคือความเป็นจริงของการเมืองนะแต่ไอ้ที่คุณโฆษณาไว้เยอะแยะเนี่ยอันนี้คนบางคนเขาก็กังขาอยู่คือบางทีมันโฆษณาเกินจริงก็ลำบากอาจารย์หมายถึงว่าเวลาที่ลงไปสู่การปฏิบัติไม่ใช่โฆษณาเกินจริงความตั้งใจมันเป็นเช่นนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาทำจริงเนี่ยคือเวลาทำจริงเนี่ยมันเจอปัญหา108,900เนี่ยคุณมานั่งรอแบบคล้ายๆกับว่าการตัดสินใจที่คุณจะมานั่งรอให้ตัดสินใจฟังความเห็นทั่วรอบด้านเนี่ยคุณไม่มีทางฟังได้ไม่คือในวันนั้นเขาจะเป็นการทำการเป็นอุดมคติเขางานแต่ว่าพอเขาเจอปัญหาพอเริ่มลงพื้นที่จริงเจอปัญหาจริงก็รับมือมันต้องรับมือแบบเดิมคือบางทีอ่ะมันเราต้องพูดว่าความตั้งใจแบบนี้มันต้องปรับเข้ากับสภาพอย่างเช่นเหมือนกับที่บอกว่า
ใช่ไหมฮะอย่างเช่นเรื่องสมาชิกอนาคตใหม่เนี่ยที่บอกว่าจะมีคนออกมาแล้วเนี่ยเออเนี่ยมีคนพูดอยู่ใช่จะมีลาออกจะมีลาออกมีแรงต่างเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยคล้ายๆกับว่าบางคนสมัครสมาชิกรายปีไม่ต่ออายุอะไรต่างเนี่ยที่สมาชิกเพิ่งมีประมาณ 60,000 เนี่ยไอ้จริงๆไอ้ตอนที่สมัครสมาชิกแล้วอนาคตใหม่พยายามจะเปิดแบบคล้ายๆอะไรอะอะไร primary vote มันก็มีปัญหาจริงนะเพราะว่าคุณคิดแบบตรงๆของคุณว่าเดี๋ยวเราจะพยายามทำ primary vote ระหว่างสมาชิกพรรคแบบเขตเนี้ยเราสร้างฐานสมาชิก 1,000 คนสมาชิกเลือกใครคนนั้นก็ควรจะเป็นผู้สมัครใช่ไหมแล้วคุณเกี่ยวกับการเมืองไทยจริงๆ อ่ะพอกระแสมันขึ้นใครๆก็อยากมาเข้าอนาคตใหม่เนี่ยก็เกณฑ์พรรคพวกกันมาสมัครสมาชิกอ่ะแล้วก็แล้วก็จะโหวตเอาชนะกันแบบนั้นอ่ะกรรมการบริหารพรรคมันก็ไม่แทรกไม่ได้ไงใช่ถึงเวลาจริงมันไม่แทรกไม่ได้ไงเพราะมันไม่กลายมันของจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงจริงแต่พี่ถึกพูดแล้วมันเคลียร์ไงพี่ถึกว่าเขาเองไงผมคิดว่าจุดยืนตรงนี้เขาก็ต้องชัดเจนว่าเขากำลังจะต่อต้านกับการถูกกลั่นแกล้งจากภายนอกหรือจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องภายในเขารวมมาสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันแล้วผมคิดว่านี่คือปัญหาในอนาคตของเขาแต่ว่าการจัดการภายในมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าก็คือในเรื่องของการรับฟังความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องปรับใหม่มันก็อาจจะต้องปรับใหม่แต่หมายถึงว่าไอ้คนที่บอกว่าเหมือนกับบอกว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยมันก็บางทีมันพูดยากนะเพราะว่าบทบาทของพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกระจายแบบนั้นได้หมดคือผมก็พูดอยู่บ่อยว่าองค์กรประชาธิปไตยที่ไหนมันไม่มีหรอกที่มันไม่ขัดแย้งกันต่างคนต่างไปมันก็ไฟแรงกันหมดมันจะเกิดปัญหาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องรอดูนะครับว่าเรื่องของการที่จะมีสมาชิกพรรคลาออกเพิ่มเติมเนี่ยมีคนดูเขาบอกว่าอะไรฮะผมมีปัญหาอะไรกับติ่งส้มหรือเปล่าไม่มีไม่มีเราไม่มีเราไม่มีแต่ว่าคือเราก็รายงานข่าวตามสภาพที่มันเจออ่ะเพราะว่าแต่ผมอยากให้เขายอมรับอย่างหนึ่งการที่บอกว่าเฮ้ยสู้ไปกลับไปอะไรอย่างนี้มันไม่เวิร์กเนี่ยพอมาถึงจุดเนี้ยคุณควรจะเก็ตตรงนี้บ้างไอ้ที่คุณโทษนะฮะที่คุณไปด่าเที่ยวชาวบ้านด่าคนอื่นเขาไว้เนี่ยคุณควรเก็ตบ้างว่าความเป็นจริงทางการเมืองมันมีความสลับซับซ้อนมากกว่านั้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่อุดมคติที่คุณคิดไว้แบบนั้นใช่ไหมบอมดีมันมีความซับซ้อนมากกว่าแต่ต้องยืนยันแล้วผมก็เชียร์ในหลายๆเรื่องนะฮะก็ยังเป็นพรรคที่ผมจะบอกได้เลยว่าเป็นพรรคที่เพอร์ฟอร์มในสภาได้ดีที่สุดยกระดับส.ส.ขึ้นมาอันนี้ไม่ปฏิเสธ